สวัสดีค่ะ SP พรพร Family ตรงข้างหน้านี้เป็นตลาดหัวหินของบางทรายลงมาจากถนนสุขุมวิทเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วเจอตลาดก็เลี้ยวขวาเพื่อที่จะเดินทางไปหาซื้ออาหารเป็นอาหารอีสานค่ะแล้วเซฟจีเอกก็จะเอารถไปล้างเดินทางไปด้วยกันนะคะเป็นการถ่ายคลิปวิดีโอเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะนี่ตรงแยกข้างหน้านี้ซ้ายมือที่ลงมาจากสะพานชลมาศวิถีขวามือก็จะไปออกถนนสุขุมวิทค่ะถนนเส้นนี้ก็ถ้าเราตรงไปยาวๆเลยแล้วก็ขวาตลอดแล้วก็มันจะมีทางไปออกตรงถนนสุขุมวิทได้เหมือนกันค่ะสองข้างถนนก็จะเป็นบ้านเรือนแล้วก็สลับกับเป็นหอพักก็จะมีแบบทำประมงมีตากปลาตากกุ้งเมื่อกี้ก็เป็นกุ้งเป็นกุ้งแห้งค่ะก็เป็นถนนที่สามารถรถวิ่งสวนกันได้ก็ตาม SP พรพรไปเรื่อยๆนะคะข้างหน้าซ้ายมือถึงแล้วร้านส้มตำแล้วก็ที่ล้างรถก็เดี๋ยวให้เซฟตี้เอกไปล้างรถเขาเป็นร้านล้างรถที่บริการตัวเองค่ะคือหยอดเหรียญแล้วก็เอาสายยางมาฉีดน้ำทำความสะอาดรถเอาเองก็ให้เซฟตี้เอกเขาจัดการล้างรถของเขาเดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารร้านส้มตำกันนะคะนี่ถึงแล้วชื่อร้านพี่กุ้งนะคะร้านพี่กุ้งบางทรายนี่มีเบอร์โทรให้ด้วยเมนูอาหารมีเยอะเลยค่ะตามนี้เลยนะคะฝนจะตกฟ้าจะร้องก็เปิดอยู่ทุกวันจะไปมัสยิดการวันอาทิตย์บางเป็นบางครั้งจะหยุดอยู่ประมาณอาทิตย์นึงจะหยุดอยู่ประมาณวันอาทิตย์นั่นแหละแต่อาทิตย์ต้นเดือนไม่หยุดนะการเรียนจะชอบหยุดไปโบสถ์จะหยุดวันอาทิตย์อ๋อค่ะ